เอาละฮะเรียกได้ว่าเนื้อหอมมีหลากหลายช่องตามจีบนะครับสำหรับนางเอกสาวมิ้นท์ชลิดาเป็นอีกหนึ่งคนครับที่อยู่ในวงการมานี่17ปีนะฮะถูกจับตามองในเรื่องของสัญญาช่องยังต่อหรือว่าจะผันตัวไปเป็นนักแสดงอิสระหรือเปล่าทางด้านมิ้นเองเผยว่าสัญญายังไม่หมดเรื่องจะเป็นนักแสดงอิสระนะฮะมันเป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้อยากจะพัฒนาฝีมืออยากจะเล่นบทบาทที่หลากหลายขึ้นรวมทั้งอยากทำงานในช่องทางออนไลน์มากขึ้นนะครับส่วนเรื่องสุขภาพถามว่ากังวลลองโควิดไหมเพราะอย่างที่เราทราบกันแหละว่าน้องก็เป็นโควิดมาก่อนนะครับน้องก็บอกว่าไอ้ตอนนั้นเนี่ยโชคดีนะที่อาการโควิดเนี่ยค่อนข้างน้อยนะฮะแต่มีการเช็คปอดครับเพราะว่าเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยเคยปอดฉีกเลยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลครับก็เห็นข่าวเยอะแต่โชคดีที่อาการมินตอนเป็นก็ค่อนข้างน้อยมากค่ะบวกกับออกมาแล้วตั้งแต่อยู่ในโรงพยาบาลมินก็ออกกำลังกายตัวเองตลอดมินก็เช็คปอดเพราะว่ามินเคยปอดฉีกมินก็เลยต้องรักษาที่โรงพยาบาลโชคดีที่มินแบบพอน้องชายมินเป็นมินก็เป็นตรวจแล้วมินเป็นก็เลยรักษาเลยคือไวด้วยค่ะมินก็เลยคิดว่าเราพยายามดูแลสุขภาพให้แข็งแรงกินวิตามินอะไรอย่างเงี้ยนอนพักผ่อนช่วงนั้นมินก็อัดเยอะๆเลยก็เลยออกมามันก็เลยไม่มีลองโควิดอะไรเลยค่ะยังไม่หมดค่ะใครข้อมูลได้คุยหรือยังบอกว่าใกล้แล้วใกล้แล้วค่ะแต่ว่ายังอยู่กับช่อง3ค่ะยังไม่ได้ไปไหนค่ะแต่ว่าคือหมายถึงว่ามินก็อาจจะอยากทำงานในช่องทางออนไลน์มากขึ้นหมายถึงว่าในแพลตฟอร์มที่มันจะมีมามากขึ้นในอนาคตอย่างที่ทุกคนคิดอยู่แล้วค่ะอาจจะลุ้นมีอิสระสูงก็เป็นเรื่องของอนาคตเนาะมินก็ยังไม่อยากที่จะแบบพูดอะไรตรงนี้เพราะว่ามันก็ยังเป็นเรื่องที่แบบเราก็ยังทำงานให้ที่นี่อยู่แต่ว่าด้วยความที่ใจเราก็มันอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กอะเนาะมันก็แบบไม่ได้คิดว่าแบบยังอยากจะไปทำอะไรที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เคยมีคนติดต่อมาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าพอเราอายุเท่านี้เรามินรู้สึกว่ามันต้องคือด้วยความที่เราอยู่วงการมันก็107ปีได้แล้วอ่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากทำงานที่เป็นผลงานที่เราไม่เคยเล่นไม่เคยทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นการได้ทำพัฒนาฝีมือเราไปมากขึ้นอะไรเงี้ยก็คุยกันในเรื่องตรงนี้อยู่แล้วก็ผู้ใหญ่ก็ทราบดีอยู่แล้วว่าจุดประสงค์ของมิ้นหลังจากนี้คือมิ้นอยากทำงานในรูปแบบไหนคือที่ผ่านมามิ้นก็จะเล่นละครแบบพ่อแม่งอนค่อนข้างเยอะอะค่ะก็คืออยากจะเล่นละครที่สมมุติมิ้นไม่เคยได้ใส่ชุดไทยไม่เคยได้เล่นพิเรียดหรือไม่เคยเล่นหนังผีหรืออะไรแบบเนี้ยที่เราไม่เคยทำเป้าหมายของมิ้นก็คือการเล่นละครที่มันหลากหลายมากขึ้นมากกว่าขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ